พระเจ้าอโศกมหาราชจับพระสึก 60,000 กว่ารูปเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งพระธรรมวินัยครั้งหนึ่งในอดีตพระเจ้าอโศกมหาราชทรงร่วมปฏิรูปพระศาสนาจับสึกพระอรัชชีผู้ตกอยู่ในอำนาจกิเลสสั่งสมของมัวเมาในลาภสักการะเหลวไหลในเกียรติเห่อเหิมและเพลิดเพลินในโลกียวัตถุจากนั้นทรงเป็นศาสนูปถัมภกในการสังขยนาและส่งสมณทูตประกาศพระพุทธศาสนาพระเจ้าอโศกมหาราชอโศกะเดอะกรีทแห่งราชวงศ์โมริยะกษัตริย์ผู้ปกครองดินแดนอินเดียในปีพุทธศักราช276ถึงพุทธศักราช312พระองค์ทรงมีพระทัยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าได้ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาเช่นทรงสร้างวัดวิหารพระสถูปพระเจดีย์และหลักศิลาจารึกเป็นต้นได้บำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยปัจจัย4คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคการที่พระองค์ทรงบำรุงพระภิกษุสงฆ์เช่นนี้ก็เพื่อจะให้พระภิกษุในพุทธศาสนาได้รับความสะดวกมีโอกาสบำเพ็ญสมณธรรมได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลในการแสวงหาปัจจัย4แทนที่จะเป็นเช่นนั้นแต่กลับปรากฏว่ามีพวกนักบวชนอกศาสนาเป็นจำนวนมากปลอมบวชในพระพุทธศาสนาเพราะเห็นแก่ลาภสักการะเมื่อบวชแล้วก็ยังคงสั่งสอนลัทธิศาสนาเก่าของตนโดยอ้างว่าเป็นคำสอนของพุทธศาสนาแสดงลัทธิธรรมให้ผิดคลองพระพุทธบัญญัติกระทำให้สังฆมณฑลยุ่งเหยิงแตกสามัคคีด้วยสัทธรรมปฏิรูปข้อนี้ทำให้พระโมคคัลลีบุตติสเถระคนละรูปกับพระมหาโมคคัลลานะเถระในสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นผู้ที่มีความแตกฉานในพระไตรปิฎกเกิดความระอาใจต่อการประพฤติปฏิบัติของเหล่าพระภิกษุอรัชชีที่ปลอมบวชทั้งหลายจึงได้ปลีกตัวไปอยู่ที่ถ้ำอุโทตังคบรรพตเจริญวิเวกสมาบัติอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆเป็นเวลา7ปีและมอบภารกิจคณะสงฆ์ให้พระมหินทเถระดูแลแทนในสมัยนั้นจำนวนของพระอรัชชีมีมากกว่าพระภิกษุแท้ๆจึงทำให้ต้องหยุดการทำอุโบสถสังฆกรรมถึง7ปีเพราะเหตุที่พระสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่ยอมร่วมกับพระอรัชชีเหล่านั้นจึงทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชไม่สบายพระหฤทัยในการแตกแยกของพระสงฆ์ทรงปวารณาจะให้พระสงฆ์เหล่านั้นสามัคคีกันจึงได้ตรัสสั่งให้อมาตย์หาทางทำให้สามัคคีกันฝ่ายอมาตย์ฟังพระดำรัสไม่แจ้งชัดสำคัญผิดในหน้าที่จึงได้ทำความผิดอันร้ายแรงคือได้บังคับให้พระภิกษุบริสุทธิ์ทำอุโบสถร่วมกับพระอรัชชีพระภิกษุผู้บริสุทธิ์ต่างปฏิเสธที่จะร่วมอุโบสถสังฆกรรมอมาตย์จึงตัดศีรษะเสียหลายองค์เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทราบข่าวนี้ทรงตกพระทัยยิ่งจึงเสด็จไปขอขมาโทษต่อพระภิกษุที่อารามและได้ตรัสถามสงฆ์ว่าการที่อมาตย์ได้ทำความผิดเช่นนี้ความผิดจะตกมาถึงพระองค์หรือไม่พระสงฆ์ถวายคำตอบไม่ตรงกันบ้างก็ว่าความผิดจะตกมาถึงพระองค์ด้วยเพราะอมาตย์ทำตามคำสั่งแต่บางองค์ก็ตอบว่าไม่ถึงเพราะไม่มีเจตนาคำวิสัชนาที่ขัดแย้งกันเช่นนี้ทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชกระวนกระวายพระทัยยิ่งนักทรงปรารถนาที่จะให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้มีความสามารถและแตกฉานในพระธรรมวินัยถวายคำวิสัชนาอย่างแจ่มแจ้งจึงได้ตรัสถามถึงพระภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตรัสตอบว่ามีแต่พระโมคคัลลีบุตติสเถระรูปเดียวเท่านั้นที่อาจแก้ความสงสัยได้พระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้ส่งสารไปอาราธนาพระโมคคัลลีบุตติสเถระให้ท่านเดินทางมายังเมืองปาตลีบุตรแต่ไม่สำเร็จเพราะพระเถระไม่ยอมเดินทางมาตามคำอาราธนาแต่ในที่สุดพระเถระก็ยอมมาและในวันที่ท่านเดินทางมาถึงนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชได้เสด็จไปรับพระเถระด้วยพระองค์เองได้เสด็จลุยน้ำที่สูงถึงพระชานุแล้วยื่นพระกรให้พระเถระจับและตรัสว่าขอพระคุณท่านจงสงเคราะห์ข้าพระเจ้าเถิดแล้วได้นำท่านไปสู่อุทยานได้ทรงแสดงความเคารพพระเถระอย่างสูงและได้ตรัสถามพระเถระว่าการที่อมาตย์ได้ตัดศีรษะพระภิกษุนั้นจะเป็นบาปกรรมตกถึงตนหรือไม่พระเถระได้ตอบว่ามหาบพิตรจะเป็นบาปได้ก็ต่อเมื่อพระองค์มีเจตนาที่จะฆ่าเท่านั้นคำวิสัชนาของพระเถระนั้นทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยมาก
่ายพระอรัตถีผู้ปลอมบวชในพุทธศาสนานั้นก็ยังพยายามที่ประกอบมิจฉาชีพอยู่ต่อไปพระเหล่านั้นได้มัวเมาหลงไหลในลาภสักการะไม่พอใจในการปฏิบัติธรรมอาศัยผ้าเหลืองเลี้ยงชีพประพฤติผิดธรรมวินัยไม่สำรวมระวังในศีลาจาวัดเที่ยวอวดอ้างคุณสมบัติโดยอาการต่างๆเพื่อหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อเพื่อหาลาภสักการะเข้าตัวเพราะเหตุนี้จึงทำให้พระสัทธรรมอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องพลอยด่างพร้อยไปด้วยความอลเวงได้เกิดขึ้นในวงการของพุทธศาสนาทั่วไปลาภสักการะมีอำนาจเหนืออุดมคติของผู้เห็นแก่ได้แม้กระทั่งผู้ทรงเพศเป็นพระภิกษุห่มเหลืองก็ยังตกอยู่ใต้อำนาจของมันที่จริงผู้มีลาภคือผู้มีบุญแต่มัวเมาในลาภคือสั่งสมบาปการที่พระได้ของมามากๆจากประชาชนที่เขาบริจาคด้วยศรัทธานั้นฉันว่าเป็นการดีไม่ผิดแต่การที่พระสั่งสมของมัวเมาในลาภเลวไหลในเกียรติเห่อเหิมและเพลิดเพลินในโลกียวัตถุจนลืมหน้าที่ของตนนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช287พระโมคคัลลีบุตติสเถระได้ถวายเทศนาแก่พระเจ้าอโศกมหาราชจนพระองค์ทรงมีความเลื่อมใสและซาบซึ้งในหลักธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ได้ประทับอยู่ที่อุทยานนับเป็นเวลา7วันเพื่อชำระพระศาสนาให้บริสุทธิ์จากเดรัจฉีที่เข้ามาปลอมบวชในวันที่7พระองค์ได้ประกาศบอกนัดให้พระภิกษุที่อยู่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นให้มาประชุมที่อโศการามเพื่อชำระความบริสุทธิ์ของตนภายใน7วันพระองค์ประทับนั่งภายในม่านกับท่านโมคคัลลีบุตติสเถระได้สั่งให้ภิกษุผู้สังกัดอยู่ในนิกายนั้นๆนั่งรวมกันเป็นนิกายนิกายแล้วตรัสถามให้พระภิกษุเหล่านั้นอธิบายคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นได้อธิบายผิดไปตามลัทธิของตนของตนพระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้ตรัสให้สึกพระอารัตถีเหล่านั้นทั้งหมดซึ่งเป็นจำนวน 60,000 รูปครั้นกำจัดพระภิกษุพวกอารัตถีให้หมดไปจากพระพุทธศาสนาแล้วพระโมคคัลลีบุตติสเถระจึงได้จัดให้มีการทำสังฆายนาครั้งที่3ขึ้นณอโศการามเมืองปาตลิบุตรโดยได้รับราชูปถัมภ์จากพระเจ้าอโศกมหาราชอย่างเต็มที่